กลับสวัสดีคนไทยหัวใจแครี่ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่งชาแนลกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเดิมนะครับผม Dota Underlord นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตไม่ใช่อัปเดตแพทกันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นแพทเล็กๆน้อยๆนะครับจะไม่ใช่บิ๊กแพทนะครับผมกำลังตอนนี้หลายคนกำลังรอบิ๊กแพทกันอยู่นะครับผมจะมีแพทใหญ่กันมาในอนาคตนะครับแต่นี้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยใครยังไม่กด Subscribe รบกวนกด Subscribe ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับและสามารถกดกระดิ่งได้นะครับผมถ้าคลิปหน้าไม่อยากพลาดแพทต่อไปหรือว่าคลิปคอมโบอื่นๆที่มันมาแรงในเมตานี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับผมหลักๆส่วนมากจะแพทนี้จะอยู่ในมันจะเกี่ยวกับการเนิร์ฟสำหรับซัมมอนนะครับผมก็พวกการข้ามบั๊กแก้บั๊กเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะจะพูดเฉพาะในส่วนที่สำคัญอันดับแรกนะครับผมนำไอเทมซัมมอนนิ่งสโตนออกนะครับผมทีละอันเชิญออกจากเกมไอเทมก็จะเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับผมที่ถูกเอาออกไปเอามันไม่มีภาพนี่หว่าเดี๋ยวผมใส่ภาพมาให้แล้วกันโอเคไอ้นําซัมมอนเนอร์สโตนจะถูกเอาออกไปแล้วไม่มียูนิตไม่มีบัฟซัมมอนให้แล้วนะครับผมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงฮีโร่ X นะครับผมจากเกาะมีแค่5ตลอดทั้งเกมเป็นตามเลเวลนะครับผม50แล้วก็3ดาวก็จะเป็นเกาะ15นะครับผมเพิ่มแม็ก HP จาก700เป็น800นะครับผม 1,400 เป็น 1,600 แล้วก็ดิสรัปเตอร์แก้บั๊กนะครับผมที่ทำให้สกิลดิสรัปเตอร์ใส่ซัมมอนที่มันมีการผิดพลาดแก้บั๊กนะครับผมแล้วก็แก้บั๊กในส่วนของดราก้อนไนท์นะครับผมติดพิษไม่ยอมทำงานโอเคข้ามไปแล้วก็ดอเรนเจอร์อัตราโจมตีเปลี่ยนก็คือตีแรงขึ้นนะครับผมจากต่ำสุด45เป็น56แล้วก็แม็ก Attack Damage ก็จาก50เป็น62นะครับผมไลแคนนะครับผมถูกเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอัญเชิญหมาป่าถูกลบออกไม่มีหมาป่ามาให้เล่นนะครับจะเป็นเพิ่มอัตราในการคิแล้วก็เพิ่มแม็ก HP หลังจากแปลงร่างนะครับผมไม่มีอัญเชิญหมาป่าเพิ่มแม็ก HP แล้วก็เพิ่มโบนัสคริติคอลในส่วนของหมาป่านะครับหมาป่าไลแคนจะเป็นตัวนี้เผื่อใครนึกไม่ออกนะครับผมไลแคนหมาป่าอยู่ที่เทียร์3มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับไลแคนก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมจะไม่มีสกิลหมาป่ามาให้ใช้แล้วนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ถูกเนิร์ฟไปก็จะเป็นเนเจอร์โพรเฟตนะครับผมเนเจอร์โพรเฟตก็ไม่มีเรียกซัมมอนมาเลยนะครับจะเป็นอันติของทางคล้ายๆโดต้าทัวร์ก็จะมีสกิลมาชิ่ง3ต่อ4ต่อ5ต่อมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็ลบสกิลเรียกซัมมอนเพิ่มเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวก็รู้มันเป็นสกิลเรียกไอโจมตีเป็นสายฟ้าแล้วก็ไปชาโดว์ชาแมนนะตีแรงขึ้นนิดหน่อยส่วนตัวนี้โดนบัฟนะครับผมทัสจะเป็นตัวนี้นะครับผมทัสก็เทียร์1รู้สึกจะโหดขึ้นมากนะทัสผมตัวนี้โอ้มีโมเดลมาใหม่ด้วยนะครับผมทัสจะถูกปรับขึ้นคือใช้มานาน้อยลงแล้วก็คูลดาวน์จาก7วิเป็น4วิแล้วก็รู้สึกจะมีปรับเปลี่ยนดาเมจด้วยมั้งนิดหน่อยโอเคข้ามไปแล้วก็วีนอลแมนเซอร์นะครับผมไม่มีเรียกซัมมอนออกมาแล้วนะเปลี่ยนเป็นพ่นพิษออกไปแล้วก็ทำดาเมจเป็นพิษคล้ายๆของไวเปอร์แต่ว่าเป็นดาเมจหมู่ในแนวนั้นนะครับผมวีนอลแมนเซอร์ก็จะเป็นตัวนี้ปรากฏผิดวีนอลแมนเซอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีเรียกซัมมอนแล้วจะเป็นพ่นพิษแทนนะครับผมปล่อยลูกบอลพิษออกไปเป็นแนวเส้นตรงโดนเป็นแนวเดียวกันน่ะแล้วก็โดนความเสียหายติดพิษ3วิในช่วงเวลา15วิแล้วก็จะโซโลนะครับผม 50% โจมตีช้าลง25หน่วยนะครับผมโอเคสำหรับแพทนี้ใหญ่ๆก็จะมีอัปเดตมาแค่นี้นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปหรือว่าแพทหน้าก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยได้นะครับผมเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้แหละไปแล้วเดี๋ยวไปเล่นเกมต่อนะครับผมสวัสดีครับ